เสียบ่อให้กับสระบุรีแหละครับบ่อยาวบ่ออย่างนี้มาอีกแล้วโอกาสทองครั้งแรกของทางยุคนิคมโอ้โหคมกริบจริงๆครับเอาอีกแล้วครับแผงฤทธิ์อีกแล้วครับซาดนี่ยูริโคฟครับโอ้โห2นัด2ประตูเลยครับกองหน้านามิเบียที่แล้วนี่ยิงซ้ายครับมาคราวนี้เนี่ยคือจุดเด่นครับสปีดความเร็วนะครับฉีกแนวรับมาโรซาริโอไล่ไม่ทันครับโอ้โหแล้วคราวนี้ยิงขวาครับแม่ลักษณะคล้ายๆกับที่ได้ประตูใส่การท่าเรือเลยแต่ว่าจักรพันธ์พรสายไม่มีช่องให้พลวัตใหม่ครับพลวัตไปเองถึงเส้นหลังเปิดมาที่เสาแรกก็โดนสกัดไม่พ้นจังหวะเติมของสมัญญาให้ติดพิสารครับมุมมันแคบครับแล้วพิสารนี่ก็ปิดหมดอยู่แล้วนะครับสุริยการลุยมาแล้วเปิดมาถึงทีตะกรโดนดักก็ได้แถว2ทีตะกรเก็บได้นะครับเก็บแล้วยิงสวนมาทันทีได้รับอีกแล้วครับอนุรักษ์แต่ว่าไม่มีใครเข้าไปครับ4คนนี่ยืนรออยู่ด้านนอกหมดครับนี่เดชาเลยห้าท่าให้กับเซนิยูริโคฟครับเซนิหนีเดชาได้มาได้ขวาของเซนิยูริโคฟโอ้โหนี่แบบมาแบบชายเดี่ยวจริงๆครับเซนิยูริโคฟจบบอลทางเซนิยูริโคฟทีนี้มาดูเหลี่ยมนี้ของทางอังเดลุยเสาแรกอีกแล้วแต่ว่าพิสารครับยักเกมแรกของตัวเขาเองเกมเดินต่อบอลนัทพงศ์เปิดมาทั้งเสาสองบอลตั้งคู่วงได้หลุยคือแค่โขกตั้งเฉยๆครับนี่แหละครับคือโขกได้ก็จริงแต่ว่าไม่มีน้ำหนักครับอันมาแล้วครับเปิดของทางจากที่ตัวเสาสองมาหนักหน่วงแต่ไม่แม่นโอ้โหกล้องจับมาที่โรซาริโอแล้วมีปรัดบอลปั่นมาแล้วแต่ตรงนี้ยังลุกไม่ขึ้นอองเดลุยกระชากได้ช่องได้ซ้ายของทางอองเดลุยซ้ำอีกทีหนึ่งก็ติดพี่สามดาบที่3ไม่ได้ซ้ำแล้วครับโอ้โหพี่สารครับช่วยไว้ได้ครับสองเซฟแล้วก็ครับเนี่ยครับอองเดลุยคือพอจะมีช่องบ้างแต่ว่าก็เป็นมุมแคบนะครับยิงยัด2ทีพี่สารก็ดูภาพใหม่แล้วเจ้าวะของทางสุพรรณโดยจักรพันธ์เปิดมาได้คกเปลี่ยนทางโอ้โหอองเดลุยนี่อะไรครับโอ้โหอองเดลุยที่บิวได้1ต่อ0ครับปั่นลูกนี้โด่งไปนิดเดียวครับฟรีคิกของสระบุรีโอ้โหได้ลุ้นเลยนะครับโด่งไปนิดเดียวเหมือนกันครับโอ้โหยิงมุมยากนะครับมุมเสาแรกครับมีธินกรเดชาคุมเฉิงก็ให้ได้ครับให้จักรพันธ์ได้เดินหน้ากันใหม่จักรพันธ์ตักโค้งให้เปลี่ยนทางของนภัทรโอ้โหไม่ติดคานครับนภัทรโอ้โหเนี่ยครับก็ยังขยันเปิดโด่งเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วมีตัวเป้าเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นนภัททางขวาบอของเดชาบอมย้อยๆมาคงตั้งครับเหลี่ยมหนีตีเสมอยังไม่ได้โอ้โหชาคิดบัวทองโอ้เต็มข้อด้วยขวาเลยครับแต่วันนี้พิสารครับเหรอครับโอ้โหเสาแรกนี่ปิดอยู่ครับพยายามจะยิงยัดแบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับหลายคนของสุพรรณบุรีครับแต่พิสารไม่พลาดการท่าเรือกับราชนาวีจะลงเล่นในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งสองทีมแล้วก็จบเกมเป็นว่าสระบุรีทำได้ครับโอ้โหผลงานชิ้นโบแดงเลยครับของทีมขุนศึกครับในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแซดนี่ยูริโคฟครับเป็นฮีโร่ครับทำประตูชัยในนาทีที่3ครับให้สระบุรีชนะนอกบ้านเกมแรกครับบุกมาเอาชนะสุพรรณบุรีได้1ประตูต่อ0นะครับทีมเจ้าถิ่นอย่างสุพรรณบุรีก็แพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันในลีกซะด้วยครับแล้วก็เป็นการแพ้ตะกอ0-1 3นัดติดในลีกนะครับใช่ครับของสุพรรณเอาละครับดูว่าสุพรรณเมื่อเจอสภาพแบบนี้พวกเขาจะกลับมาได้เร็วแค่ไหนส่วนสระบุรีเองถือว่าเริ่มทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ